ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนแนลสินสมุทรลั่นดังล็อกติดกัน2ครั้งไม่ใช่เรื่องฟลุกพร้อมชนคู่แข่งทุกคนในรุ่นไลท์เวทสินสมุทรเผยความสะใจได้พิสูจน์ตัวว่าชัยชนะที่ได้มาด้วยการน็อก2ไฟรวดไม่ใช่เรื่องบังเอิญจากนี้พร้อมเดินหน้าไต่อันดับให้ถึงบัลลังก์แชมป์วันมวยไทยรุ่นไลท์เวทสิงห์สมุทรกินมีแรงเกินต้านทำผลงานสุดปังหลังสอยคู่แข่งเรียมโนแลนล่วงโดยไม่ต้องพึ่งกรรมการในการแข่งขันนัดที่2ของตัวเองบนเวทีวันแชมเปี้ยนชิพในศึกวัน159ไรเนียร์ VS วิตาลีเมื่อวันศุกร์ที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งลบคำสบประมาทจากนักวิจารณ์ว่าแต้มชัยที่ได้มาเป็นเพราะโชคช่วยเท่านั้นนักมวยหนุ่มมาเซอร์จากเมืองพัทยาเจ้าของฉายาอะควาแมนแดนสยามแจ้งเกิดแบบสุดปังด้วยการโค่นนักชกคิกบ็อกซิ่งระดับตำนานอย่างนิกกี้โฮลสแกนได้ในศึกประวัติศาสตร์วันเอ็กซ์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยครั้งนั้นสินสมุทรลงแข่งในฐานะมวยแทนการน็อกเจ้าตำนานแบบหักปากกาเซียนและนาวจึงทำให้เขาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในชั่วข้ามคืนมีดำซ้ำยังเป็นนักกีฬาชาวไทยคนแรกที่ทำให้บิ๊กบอสชาตรีควักกระเป๋าแจกเงินโบนัสโทษฐานที่ฟอร์มจัดอีกด้วยแม้จะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ก็มีวายที่สินสมุทรจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าชัยชนะเป็นเพียงฟลุกขอจึงเก็บงำคำสบประมาทไว้ในใจและมุ่งมั่นกลับมาพิสูจน์ตัวให้ได้หลังได้โอกาสคืนสังเวียนเป็นนัดที่2ทั้งนี้สินสมุทรได้เจอกับเรียมโนแลนคู่แข่งจากเกาะอังกฤษที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักมวยไทยต่างชาติฝีมือดีแถมพกดีกรีแชมป์โลกมวยไทยจากหลายสถาบันติดป้ายนวมแต่ถึงอย่างนั้นสินสมุทรก็ไม่ได้เกรงบารมีแชมป์โลกแต่อย่างใดสิ่งเดียวที่เขาโฟกัสคือการทำงานอย่างหนักเพื่อให้วางแผนการชกอย่างละเอียดรอบคอบมากที่สุดภายใต้การดูแลของพ่อและพี่ชายรวมด้วยทีมเทรนเนอร์มืออาชีพซึ่งเขาเผยว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไฟนี้ชกง่ายและเป็นไปตามแผนทุกประการถ้าเทียบกับไฟแรกกับนิกกี้ไฟนี้ง่ายมากกว่าครับเพราะเรียมเขาชกสไตล์มวยไทยเลยทำให้ผมอ่านเกมง่ายและเป็นไปตามแผนที่พ่อพี่ชายและเทรนเนอร์เตรียมมาทุกอย่างเลยครับผมสามารถควบคุมให้เขามาเล่นในเกมของผมได้ตั้งแต่ยกแรกแล้วผมก็รอให้เขาออกอาวุธใส่ผมให้มากที่สุดและรอจังหวะสวนซึ่งผมคิดว่าถ้าเขาเจอสวนหนักๆเข้าก็จะทนไม่ได้ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามคาดครับหลังจากคุมเกมได้ในยกแรกสินสมุทรเริ่มเร่งเครื่องเต็มที่ในยก2โดยเขาเคยให้สัมภาษณ์ก่อนชกไว้ว่าเขาตั้งใจจะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยหมัดในยกนี้และในที่สุดเขาก็ทำได้อย่างที่พูดจริงๆผมเห็นว่าในยกแรกเรียมมักจะสาดลูกเตะก้านคอใส่ผมซึ่งลูกเตะสูงมันจะช้ากว่าเตะลำตัวทำให้ผมเห็นช่องว่างตรงนั้นตอนนั้นเป็นจังหวะที่ผมหลอกจะต่อยซ้ายล่างแต่ผมก็เลือกซัดฮุกเข้าที่กรามเขาครับซึ่งเป็นลูกที่ผมกับพ่อพี่ชายและเทรนเนอร์เตรียมวางแผนมาอยู่แล้วครับหลังจากคู่แข่งร่วงลงไปกองดูเหมือนว่าความรู้สึกอึดอัดและกดดันจากคำวิจารณ์ดูเหมือนจะหายไปจากใจของสินสมุทรทันทีโดยนอกเหนือจากชัยชนะที่ได้มาแล้วสิ่งที่ทำให้สินสมุทรดีใจยิ่งกว่าคือการได้พิสูจน์ตัวกับทุกคนว่าชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนมีหลายคนอาจจะมองว่าการที่ผมชนะน็อกนิกกี้ในครั้งก่อนมาได้เป็นเรื่องฟลุกแต่ครั้งนี้ผมก็น็อกเรียมได้อีกครั้งซึ่งเป็นการบอกทุกคนให้รู้ว่านี่เป็นผลจากที่ผมซ้อมหนักมาตลอดจริงๆไม่ใช่เรื่องฟลุกอย่างที่ทุกคนเข้าใจและชัยชนะครั้งนี้มันช่วยตอกย้ำให้ผมมั่นใจมากขึ้นด้วยว่าผมพร้อมเต็มที่สำหรับไฟต่อไปหลังปิดปากนักวิจารณ์และสร้างความมั่นใจเกินร้อยจากนี้สินสมุทรเผยว่าพร้อมเดินหน้าเต็มสตรีมเพื่อไต่ให้ถึงบัลลังก์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไลท์เวทซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดแม้จะรู้ดีว่าเส้นทางนี้จะมีแต่ด่านหินให้เขาต้องฝ่าฟันอควาแมนแดนสยามก็พร้อมบุกตะลุยไม่ว่าต้องเจอคู่ต่อสู้ที่แกร่งกว่าแค่ไหนก็ตามตอนนี้ผมมั่นใจแต่ก็ไม่ประมาทครับผมยังคงฝึกซ้อมอย่างหนักเหมือนครั้งแรกที่ผมได้ขึ้นชกในวันผมไม่กังวลที่จะต้องเจอกับคู่แข่งที่เก่งกว่าเพราะผมเต็มที่ทุกไฟต์จริงๆผมพร้อมที่จะชิงแชมป์ตั้งแต่วันแรกแล้วครับและผมก็จะพยายามต่อไปเพื่อเป็นแชมป์รุ่นใหญ่รุ่นไลท์เวทให้ได้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ